ีผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 10-15% ที่จำเป็นจะต้องให้เลือดผู้ป่วยเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้นะคะที่จะต้องให้เลือดคือผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกชัดเจนนะคะคือเลือดออกมากกว่า 10% ของเลือดที่เขามีอยู่นะคะในเด็กก็ประมาณ 6-8 ซีซีต่อกิโลเอาน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ประมาณ300ซีซีอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเลือดออกก็ให้เลยไม่ต้องรอเจาะฮีโมโตคริตนะคะไม่ต้องรอเข้าช็อกก่อนนะคะส่วนในรายที่ไม่เห็นว่าให้เลือดเนี่ยก็ดูว่าผู้ป่วยที่ช็อกมาเนี่ยนะคะจะต้องมีฮีโมโตคริตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะคะถ้าสมมติฮีโมโตคริตเพิ่มขึ้นไม่ถึง 30% เนี่ยนะคะก็ต้องคิดว่ามีภาวะเลือดออกหรือเปล่าถ้าเข้าช็อกมานะคะอย่างที่ว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกจะขึ้น 20% ยังไม่ทันช็อกนะคะแล้วก็ถ้าจะช็อกเนี่ยต้องขึ้น 30% เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้ของฮีโมโตคริตของเบสไลน์ของแต่ละคนถ้าเราเจาะ CBC ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็จะรู้เบสไลน์ของคนคนนั้นไปเลยนะคะถ้าเราไม่ทราบเบสไลน์ของเขาเราก็ต้องใช้ของประชากรนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ย 90% เนี่ยจะเท่ากับค่าเฉลี่ยได้แต่มี 10% ที่อาจจะไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยนะคะนั่นก็จะต้องทราบว่าค่าฮีโมโตคริตปกตินี่เท่าไหร่นะคะอย่างสมมุติว่าเด็กผู้หญิงเด็กโตเนี่ยนะคะค่าฮีโมโตคริตเฉลี่ยก็อาจจะประมาณ36-40หรือ42นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยนะคะฮีโมโตคริตจะข้นกว่านะคะก็คงประมาณสักตั้งแต่42-46เป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เนี่ยนะคะเราก็บวกเข้าไป 10% 20% ได้เลยนะคะตอนนี้อีกอันนึงซึ่งเราจะพลาดกันบ่อยๆก็คือในเด็กเล็กนะคะที่อายุไม่ถึงขวบเนี่ยนะคะฮีโมโตคริตเนี่ยจะประมาณแค่30เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจาะได้36เนี่ยคือขึ้น 20% ละถ้าขึ้น39เนี่ยนะคะก็อาจจะใกล้ๆกับภาวะช็อกละอันนี้ถ้าเขาช็อกมานะคะฮีโมโตคริตขึ้นไม่ถึง 30% นะคะหรือ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะก็คิดถึงภาวะเลือดออกไว้ด้วยนะคะอีกอันก็คือว่าคนไข้ที่เรารักษาไปแล้วเนี่ยนะคะฮีโมโตคริตเคยสูงอยู่นะคะเราก็ให้การรักษาด้วยน้ำเกลือเนี่ยเต็มที่แล้วนะคะฮีโมโตคริตเขาก็ลดลงนะคะแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยทั้งอาการทางคลินิกเนี่ยคนไข้ก็ยังซึมอยู่นะคะแล้วก็สัญญาณชีพเนี่ยไวทัลไซส์ยังไม่สเตเบิลเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องคิดถึงภาวะเลือดออกแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนมานะคะหรือว่าลักษณะปัสสาวะนะคะถ้าออกมามีเม็ดเลือดแดงแตกออกมาสีเข้มๆนะคะเหมือนสีน้ำชาแก่เนี่ยก็ต้องให้เลือดแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสงสัยเนี่ยนะคะผู้ป่วยที่ปวดท้องมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเลือดออกในกระเพาะนะคะเป็นโรคกระเพาะมาก่อนอันนี้ก็ให้น่าสงสัยไว้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะฮีโมโตคริตที่เราจะให้เลือดเนี่ยนะคะในเด็กโตกับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็ประมาณสัก40ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะถ้าฮีโมโตคริต40เนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะให้เลือดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปกติโดยทั่วๆไปถ้าคนไข้เป็นโรคอื่นนะคะฮีโมโตคริตต้องต่ำกว่า30เราถึงจะให้นะคะแต่ในโรคไข้เลือดออกเนี่ยเราให้ตรง40เพราะอะไรเพราะว่าเขามีการรั่วของพลาสมาเลือดเขาข้นอยู่แล้วนะคะถ้าเราเจาะได้40เนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีแค่30ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารอจนกระทั่งฮีโมโตคริตเขาตกลงมาถึง30เนี่ยจริงๆเขามีถึง20เนี่ยอันนี้เม็ดเลือดแดงก็ไม่พอละนะคะไม่พอที่จะพาออกซิเจนไปให้ที่เนื้อเยื่อต่างๆที่ชูก็จะมีไฮโปเซียนะคะก็คือมีอาการช็อกนั่นเองนะคะถ้าช็อกก็คือว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยออกซิเจนได้ไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้แล้วนะคะว่ามีข้อบ่งชี้อย่างนี้แต่นี้ปริมาณเลือดที่ให้เนี่ยนะคะก็ต้องดูนะคะถ้าเราสามารถที่จะกะประมาณได้นะคะก็ให้เท่ากับจำนวนที่เราเห็นว่าออกมาเท่าไหร่นะคะจะบวกเผื่อไปนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคนไข้อาเจียนออกมาเป็นเลือดเนี่ยนะคะอาจจะออกมาแค่นี้แต่อยู่ข้างในด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันอยู่ข้างในกระเพาะหรือว่าเม็ดเลือดแดงแตกในปัสสาวะอย่างเงี้ยนะคะ เราก็ไม่ทราบว่าจะให้เท่าไหร่นะคะผู้ใหญ่เราก็ให้ทีละ1ยูนิตนะคะของ Pack Red Cell หรือ Fresh Whole Blood ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นในเด็กเนี่ยนะคะเราก็ให้ทีละน้อยๆนะคะคือ5 cc ของ Pack Red Cell ต่อกิโลหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็น Whole Blood เนี่ยนะคะเราก็ให้10 cc ต่อกิโลต้องเจาะฮีโมโตคริตก่อนและหลังให้ด้วยนะคะในเด็กเนี่ยถ้าเราให้ทีละน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะฮีโมโตคริตจะขึ้นประมาณ5นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติก่อนให้40เนี่ยหลังให้ต้อง45นะคะถ้าก่อนให้40หลังให้41 42เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ยังมีเลือดออกอยู่นะคะเราอาจจะต้องให้เพิ่มนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ดูสัญญาณชีพว่าดีขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนี้ความเร็วนะคะที่จะให้เลือดเราจะให้เร็วขนาดไหนก็ขึ้นกับภาวะของคนไข้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้ช็อกเราให้เร็วๆได้เลยนะคะอาจจะดริปฟรีโฟลว์ไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่ช็อกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนำให้ประมาณสัก4 cc
ประมาณ5 cc ต่อกิโลต่อชั่วโมงนะคะคืออยากให้เขาได้เม็ดเลือดแดงเร็วๆนะคะเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญและจำเป็นพาออกซิเจนไปให้ตับไตเนื้อเยื่อต่างๆนะคะจะได้แก้ไขภาวะช็อกได้นะคะตอนนี้อีกอันนึงก็คือเกล็ดเลือดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะแพทย์ส่วนใหญ่ชอบให้เกล็ดเลือดถ้าเกล็ดเลือดต่ำนะคะจริงๆแล้วในไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเราจะต้องให้เลือดก่อนนะคะเพราะจะได้แก้ภาวะช็อกเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ภาวะช็อกไม่ได้พาออกซิเจนไปที่ไหนนะคะจะช่วยไปอุดรูที่มีเลือดออกนิดนึงแต่ว่าก็อุดไม่หมดนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเกล็ดเลือดจริงๆเพราะบางทีหายากนะคะให้แต่เลือดอย่างเดียวก็พอนะคะและอีกอันนึงในคนไข้ที่มีภาวะน้ำเกินนะคะบวมน้ำแล้วหอบแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้เกล็ดเลือดนะคะเพราะเกล็ดเลือด1ยูนิตเนี่ยปริมาณเยอะนะคะ50 cc อย่างผู้ใหญ่เนี่ยก็500 cc เราให้เร็วๆนะคะ15นาที30นาทีเนี่ยคนไข้อาจจะมีภาวะน้ำเกินนะคะน้ำท่วมปอด acute pulmonary edema เลยนะคะหายใจไม่ออกอาจจะต้องใส่ทิ้วท่อช่วยหายใจไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในการให้เกล็ดเลือดสำหรับการให้นะคะสารส่วนประกอบของเลือดอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะคะระยะวิกฤตเนี่ยนะคะคนไข้ไข้เลือดออกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีprolong นะคะ coagulogram อยู่ละ prolong PTT นะคะอันนี้ถ้าเรารักษาดีๆนะคะปรับการให้น้ำเกลือดีๆนะคะให้เลือดตามความเหมาะสมหรือให้สารคอลอยด์เนี่ยภาวะ DIC เนี่ยหรือว่า prolong coagulogram ก็จะหายไปเองนะคะเพราะการให้เนี่ยให้ในปริมาณน้อยๆอย่างให้ FFP เนี่ย 10-20 cc ต่อกิโลเนี่ยไม่สามารถแก้ภาวะได้แต่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำด้วยซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามันมีข้อจำกัดในการให้น้ำในผู้ป่วยนะคะอย่างในผู้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณ 4.6 ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องให้เลยนะคะในส่วนประกอบของเลือดอันอื่นๆตอนนี้ก็ในคนไข้ที่เราเจอว่ามีเลือดออกเยอะๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนไข้ที่มีประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยคนไข้จะบอกไม่ได้ว่าออกมากกว่าปกติหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ใช่ประจำเดือนนะคะแต่ว่าเลือดออกมากก็ได้ถ้าเป็นไข้เลือดออกนะคะอันนี้ก็ให้สงสัยไว้นะคะแล้วก็มีอยู่3อันที่เราจะพลาดเนี่ยนะคะก็คือว่าคนไข้ปวดท้องมากๆหรือมีประจำเดือนหรือมีปัสสาวะที่เป็นสีเข้มเหมือนน้ำชานะคะ